วันนี้แกะกล่องเรดิโอลิงค์นะครับ เป็นอะไรนะครับเรดิโอลิงค์ผลิตภัณฑ์อะไรของเรดิโอลิงค์นะครับอันนี้ครับ CV86 Plus Professional Lipo Balance Charger นะครับตัวนี้6แอมป์บาลานซ์เคอร์เรนต์1มิลลิแอมป์โวลเตจ Accuracy นะครับคือความละเอียดความผิดพลาดบวกลบ1มิลลิโวลต์นะครับแล้วก็เป็นมีฟังก์ชันแบตเตอรี่ Analysis High Efficiency นะครับก็เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แล้วก็ Secure Protection Intelligence นะครับก็เป็นระบบป้องกันอัจฉริยะภายในเครื่องนะครับหน้าตาก็ดูเหมือนตัว168นะครับมาดูนะครับเปิดมาก็จะมีคู่มือครับคู่มือก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษคู่มือก็ค่อนข้างละเอียดดีหน้าตาภายนอกก็คล้าย168นะครับถ้าเป็นฝาแฝดน่าจะฝาแฝด168นะครับเพราะมีปุ่มกด4ปุ่มเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีพอร์ตชาร์จนะครับให้ถึง8พอร์ตนะครับรอบตัวอันนี้ด้านหน้าพอร์ตที่1ถึง4นะครับด้านหลังพอร์ตที่5 6 7 8นะครับ8พอร์ตนั่นหมายความว่า เครื่องชาร์จรุ่นนี้ชาร์จได้พร้อมกันทั้งหมด8ก้อนนะครับแบตเตอรี่โพ8ก้อน6เซลล์8ก้อนนะครับรุ่นนี้ก็ เหมือน6เหมือน168นะครับให้ขั้วสายมาพร้อมจะเสียบกับสวิตชิ่งซัพพลายนะครับซึ่งในตัวไม่มีซัพพลายนะครับต้องใช้สวิตชิ่งซัพพลายต่อภายนอกหรือถ้าเป็นพวกอะแดปเตอร์ก็จะมีรูแจ็คเสียบอะแดปเตอร์ได้นะครับส่วนในนี้เป็นพอร์ต USB นะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าพอร์ต USB เนี่ยเราสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับตัวนี้สามารถอัพเฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะคล้ายๆเครื่องชาร์จมาตรฐานรุ่นใหม่ทั่วไปนะครับด้านบนก็จะบอกโวลต์อินพุตนะครับแล้วก็โหมดชาร์จที่ชาร์จด้วยเป็นโหมดอะไรนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอศึกษานิดหนึ่งนะครับขอศึกษาในการใช้งานนิดหนึ่งว่าจะใช้ยังไงส่วนหน้าจอด้านล่างก็จะแยก8ช่องชาร์จนะครับสถานะแต่ละช่องนะครับ8ช่องรอบตัวนะครับครับผมกดเราก็สามารถเลือกชาร์จได้ว่าจะเลือกสเตตัสการชาร์จของแต่ละช่องในการตั้งว่าจะเป็นแบตกี่เซลล์ชาร์จกี่แอมป์นะครับซึ่งแยกชาร์จอิสระแต่ละช่อง8ช่องนะครับส่วนรายละเอียดในการชาร์จเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นแกะกล่องก็ประมาณนี้ครับ